ยำผ้าไข่บวก2นะจะเป็นยังไงนะอันนี้คือเมนูยำกุ้งสดนะครับเอ้ยจะเป็นกุ้งดองน้ำปลามากกว่านะเมนูกุ้งดองน้ำปลานะอันนี้เป็นปูไข่ดองน้ำปลานะครับนี่น่ากินมากไอ้กุ้งนี่ราคาเท่าไหร่ครับกุ้ง120บาทเองนะ1กล่องนะครับแต่ปูไข่ดองนี่รู้สึกจะ200นะครับนี่มาดูยำห้าไข่บวกนะกันแมลงกันอะไรเนาะกันพวกมะลงแมลงต่างๆมีแซลมอนมีไข่แดงแซลมอนไข่แดงแล้วก็ไม่เป็นปูนะอ๋อไข่แมงดามีขายเป็นตัวไหมครับที่ร้านไม่มีค่ะยังไม่มีเนาะโอ้น้ำยำแซ่บมากไปมาทานบ่อยไหมครับร้านนี้พอมาอยู่พอก็เคยมาอยู่นี่โอ้กี่อย่างเลยเนี่ย4-5อย่างนี่เรามาดูอันนี้มีกุ้งสดด้วยอ๋อกุ้งสดกุ้งสดนี่เขาไม่แบ่งขาครึ่งอ่ะขาซีกอ่ะให้ทั้งตัวเขาจะเป็นตัวเลยนะนี่ใส่ค่อยๆคนนะนี่สีสันเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะโอ้สีสันโอ้ราคานี่ไม่ต้องอะไรเนี่ยอันนี้ปรับราคาตอนนี้ปรับราคาใหม่ค่ะอันนี้350นะคะอ๋อ7อย่างใช่มั้ยใช่ค่ะอ๋อเต็มกล่องเลยให้คนจ่ายนะได้ค่ะคนจ่ายโอ้โหเต็มกล่องเลยแม่คุณแม่เจ้าเขาเรียกว่ายำ5ไข่บวก2บวกกุ้งสดบวกแซลมอนยำป่าหมากครับโดยน้องบีมนะฮะนี่ลูกค้าสั่งหน้าร้านนะครับจะสามารถโทรมาสั่งใน Facebook ได้นะครับ Facebook เดี๋ยวให้ดูสติ๊กเกอร์ที่ฝากล่องนะฮะ Facebook ก็จะมีเบอร์โทรด้วยนะนี่ครับก็สะดวกสบายนะใครไม่อยากรอนานก็สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะครับนี่นั่งรอด้านในได้นะครับวันนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับหลากหลายนะนี่กุ้งส่งกุ้งสดปูม้ากุ้งแห้งแมงกะพรุนมีตีนไก่ด้วยนะนี่น้องบีก็จะยำด้านโน้นนะเป็นน้ำยำนะฮะใส่อะไรบ้างนะครับเนี่ยมีน้ำตาลเคี่ยวค่ะน้ำตาลพีน้ำตาลเคี่ยวมะนาวพริกน้ำปลาก็ส่วนใหญ่เป็นน้ำยำประมาณนั้นเนาะผงนัวผงแซ่บนัวอย่าลืมนะไม่ใส่ไม่แซ่บนี่ลูกค้าส่วนมากจะแยกน้ำลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าไม่นั่งที่ร้านก็จะแยกน้ำนะฮะสรุปว่าที่ร้านนั่งได้หรือเปล่าตอนนี้หนูไม่ได้เปิดให้นั่งอ๋อไม่ได้เปิดให้นั่งปกติหนูจะวางโต๊ะข้างหน้าร้านไม่นั่งอ๋อปกติว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันอ๋อแต่ถ้านั่งได้ก็มีส่วนขายดีนะใช่แต่ถ้านั่งกินได้ค่ะตอนเย็นจะมีร้านลาบส้มตำอะไรแบบนี้อ๋อเขาก็จะเปิดตรงโซนเพราะข้างในนั่งไม่ได้อ๋อนั่งกินได้ของน้องออสก็มีนี่ครับน้ำยำก็ทำใส่ถุงนะแล้วเดี๋ยวมาแต่งชุดที่ว่าเครื่องยำว่าใส่อะไรบ้างด้านหน้านี้แล้วก็จัดใส่กล่องส่วนใหญ่จะเป็นปลานะสูตรปลานะใช่ค่ะลูกค้าจะกินยำปลาเกือบ
ฉะนั้นยำ 80% จะเป็นยำปลาร้าอ๋อ 80% เลยกองใหญ่ด้วยอ๋อเมนูอะไรเนี่ยสี่ไข่บวกแซลมอนเหมือนเดิมอ๋อสี่ไข่บวกแซลมอนตอนนี้กำลังทำยำสี่ไข่บวกแซลมอนนะฮะตอนนี้เอาข้าวโพดมะม่วงใส่ชามลงไปก่อนนะนี่ครับข้าวโพดร้านนี้ก็เหลืองกรอบดีนะดูไม่เหี่ยวนะฮะมันจะไม่เหี่ยวทำคนเดียวเลยเนาะกุ้งสดนี่มีตลอดเลยเนาะมีตลอดส่วนใหญ่คนจะกินกุ้งกันร้านเราใช้กุ้งใหญ่เขาได้เข้ามาหลังให้ด้วยเนาะใช่ค่ะมาหลังด้วยนี่เรามาดูมุมนี้สี่ไข่มีอะไรบ้างแซลมอนกุ้งสดแล้วก็สี่ไข่ไข่ปูไข่แมงดาไข่หมึกกล้วยค่ะหมึกกล้วยนะใช่ร้านเราไม่ใช้หมึกอาเจนอ๋อไม่ใช่หมึกอาเจนด้วยรู้ด้วยนะหมึกอาเจนมันจะแบบเหนียวๆมันจะแข็งกว่าจะแข็งกระด้างใช่ใช่กินแล้วมันแบบเนื้อมันจะเป็นแบบใสๆใช่แสดงไม่ค้าเป็นคนทะเลนะเนี่ย เป็นคนเลนะเนี่ยรู้เรื่องหาทะเลดีกินแบบไหนเราก็ขายแบบนั้นเลยเราไปกินร้านไหนอร่อยเราขายแบบนั้นแหละนะนี่โอ้เด็ดจริงร้านนี้โอ้โหลุงนี่มาถ่ายตั้งนานแล้วเพราะผมชอบไอ้การตกแต่งอาหารเขานะสีสันสวยงามอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งกล่องนี่ของแท้ต้องมีโลโก้ทางร้านสติกเกอร์ดามอนใช้แซลมอนนอร์เวย์แท้มาทานบ่อยไหมครับบ่อยเนาะโอ้แสดงว่าติดใจเป็นบริษัทเหรอคะทำงานบริษัทเหรอไม่ค่ะนึกว่าทำงานบริษัทบอกเพื่อนมาซื้ออีกโรงงานสหะนะถ้าเกิดแหมถ้าเกิดโรงงานสหะมาซื้อนะเทียบลูกค้าไข่ปูไอ้พวกนี้นี่ของที่เตรียมมานี่หมดแล้วมันมีเติมไหมหรือว่าหมดแล้วหมดเลยเติมค่ะอ๋อมีเติมได้นะอ๋อไม่ต้องกลัวว่าจะของจะหมดไปมาได้เลยนะครับสั่งหลายเมนูยิ่งชอบน้องบีบอกโอเคชอบเลยนะใครสั่งเยอะๆเต็มใจให้บริการนะครับร้านยำแซ่บๆร้านยำอร่อยไม่ใช่หาง่ายๆนะหามาสั่งหน่อยเออพักนิ่งหน่อยนี่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้หน้าตาเยี่ยมเลยน่ากินคือนี้ลูกค้ามาเยอะนะลูกค้ามาเยอะแล้วก็ต้องรีบๆนะฮะสแกนก็ได้โอนจ่ายก็ได้ร้านนี้ดีมากแต่คนละครึ่งไม่มีนะไม่ได้รับกลัว หนูกลัวไม่ต้องมายุ่งกับหนูแกนได้สะดวกสบายนะไม่ต้องถือเงินสดมานะถ้าเกิดไม่มีเงินเซ็นได้มั้ยร้านนี้เซ็นได้ค่ะเซ็นได้ถ้าคุณรู้จักเซ็นได้ด้วยแม่ค้าใจดีจังเลยได้ไม่ใส่ใครเป็นในแชทได้ค่ะถ้าคนรู้จักนะเซ็นได้นะขอบคุณนะครับขอบคุณดีจ้าโรตัสมาดูก่อนได้ครับไม่เผ็ดใช่ไหมคะน้ำเชื่อมปกติเผ็ดนะปนแล้วก็ไม่เผ็ดดีกว่าไม่ปกติดีกว่าน้ำมันน้ำก็โทรสั่งเลยอีกนานแล้วโทรสั่งนะอีกแป๊บนึงดีกว่ามาที่ร้านดีกว่ามายิงกดดันไหมคะ
ซลมอนนะครับหนีบยังไงเอ่ยกูมายังไม่ได้ตัดไว้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวต้องหนีบเองมาดูดิจะตัดเก่งไหมตัดจิ้นจิ้นตัวเลยเนาะ2ตัวค่ะนี่ครับทำสะอาดมากแล้วนี่ล้างขัดอย่างดีคงยังดิ้นอยู่เลยนี่ครับแล้วก็ปลาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นโอ้สดไม่สดดูเอาปูยังดิ้นกี่เดี๋ยวดราม่าไม่ได้นี่ครับสดเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่บรรจุกล่องเรียบร้อยปูสดจริงๆครับร้านนี้ทำสะอาดสะอ้านดีถ้าใครมาก็ต้องนั่งรอนิดนึงนะแม่ค้าทำคนเดียวนะครับตีพิถันด้วยนะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวหน่อยจะต้องมีผู้ช่วยแล้วถ้าเกิดมีบัตรคิวเป็นว่าต่อคิวเยอะๆนี่ทำไงนะไม่ทันเดียวค่ะลูกค้าเขาจะรอได้รอได้นะกุ้งอีกแล้วจะกุ้งขายดีแต่กุ้งบางคนก็จะให้ไปลวกก่อนนะอ๋อแม่ค้าจะดูราคาให้นะมันจะมีแบบถูกแบบแพงนะฮะร้อยเดียวก็มีนะถ้าหลายอย่างหน่อยก็200-210อะไรเงี้ยครับแม่ค้าก็จะดูราคาให้นี่ชอบมากเลยวัตถุดิบร้านนี ก่อนนะครับใส่กุ้งด้วยอันนี้จะเป็นมะม่วงประกอบค่ะอ๋อเมนูนี้ราคาประหยัดใช่ไหมราคาประหยัดค่ะมะม่วงประกอบเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ80ค่ะมะม่วงกุ้งสดอ๋อมะม่วงกุ้งสดประกอบมีกุ้งสดด้วยใช่ไหมอ๋อมีกุ้งสดด้วย100ค่ะอ๋อได้กุ้งสด100
ม้าด้วยร้านนี้แอคเซสซอรี่เยอะมากนี่ของแท้ไม่มีโลโก้ทางร้านนะนี่ต่อไปเป็นยำอะไรครับยำหอยนางรมค่ะยำหอยนางรมนะนางรมสดนะครับจะใส่พริกเผาอ๋อยำแบบอะไรสีราชาเอ้ยไม่ใช่บางแสงค่ะอ๋อบางแสงกำลังดังหาดจอมเทียนเลยหาดจอมเทียนก็ดังที่ว่าผักกระดิ่งเยอะๆนะใช่อ๋อแต่ร้านนี้มียังพอมีให้นะมีผักกระถินให้ด้วยโอ้ใส่ยำทรงเครื่องนั่นเองนะครับตะไคร้ถ้ามีใบสะระแหน่นี่เวิร์กเลยนะมีค่ะก็มีให้หมดเลยโอ้ร้านนี้โอเคเลยมีสะระแหน่ให้ด้วยเป็นทรงเครื่องนะเทียมเจียวไม่หอมเจียวมีผักกระถินกระถินใส่อย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเขากินกันแบบโอ้น่ากินมากก็เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์